ทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงห้ามดูการ์ตูนกันครับเกิดมาไม่เคยดูกันหรือไงสวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะฮะพบกับผมพี่เคตินะครับผมกับสารานิเมชั่นแบบใหม่ของเราว่าไปแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมีผู้ใหญ่หลายคนนะครับกล่าวไว้ว่าการจะให้เด็กดูการ์ตูนนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสมาธิสั้นและยังก่อให้เกิดปัญหานะครับผู้ใหญ่สมัยนี้รู้เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าสมัยก่อนทำให้มีการป้องกันหลากหลายวิธีมากขึ้นไม่ใช่เอาแต่ห้ามโดยมีเพียงแค่คำว่าไร้สาระมาเป็นเหตุผลเท่านั้นนะฮะดูไปทำไมการ์ตูนไร้สาระน่าดูไปแมวได้หนูหนูได้แมวตีกันไปตีกันมาก็ไม่ได้เห็นจะมีสาระอะไรเลยมากกว่าการดูแล้วสนุกดึงดูดสายตาเด็กทำให้เด็กอยู่นิ่งไม่ได้มีเหตุผลหรือสาระใดๆที่เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์ตรงไหนแล้วการที่บอกว่าการ์ตูนเป็นเรื่องไร้สาระแล้วจะเอาสาระดีๆจากตรงไหนล่ะครับให้เด็กวัย5ขวบมานั่งดูรายการวิทยาศาสตร์สาระการเมืองการปกครองเด็กจะเข้าใจอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะครับเราก็มาพูดถึงข้อเสียของการ์ตูนกันก่อนดีกว่านะครับผม 1. มีภาพทะเลาะวิวาทกันรุนแรงการ์ตูนบางเรื่องนะฮะทะเลาะวิวาทกันรุนแรงถึงขั้นโลกระเบิดดาวกระจายกันไปเลยทีเดียวนะฮะจะให้เด็กมาปล่อยพลังสู้กันนอกทีวีหรือไงมีภาพที่อนาจารที่โดนเซ็นเซอร์ออกไปแล้วซะเยอะผมก็ติดใจอยู่เล็กๆนะฮะว่าการเห็นหัวนมชิสุกะแล้วมันทำให้เรามีอารมณ์ทางเพศขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าครับผมถูกใจชิสุกะมากจริงๆค่ะใช้คำที่ไม่สุภาพมันมีการ์ตูนเรื่องไหนครับที่ใช้คำที่ไม่สุภาพบ้างไหมเนี่ยอ๋อหรืออาจจะเป็นแบบพวกภาคนรกอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับแกไม่เข้ากลุ่มฝึกกับพวกเราสิเว้ยเลยถ้าเกิดไปอยู่กับมึงชาติหน้าคงได้เป็นนินจาแน่นอนเพราะมึงโคตรกากอ่านหรือดูแล้วจะติดไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆในบ้านการ์ตูนสมัยนี้นะฮะหาดูกันได้ทั้งวันเลยครับผมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะฮะไม่เหมือนกับเรานะฮะในยุคสมัยก่อนนะครับผมที่ว่าเราจะได้ดูการ์ตูนกันแค่ตอนเช้าหรือช่วง 8:00 น. ถึง 10:00 น. เท่านั้นแหละครับอาจจะทำให้เสียการเรียนบางทีนะครับการ์ตูนก็ถือเป็นสื่อการสอนดีๆหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับผมให้เด็กจดจ่อให้เด็กเรียนภาษาให้เด็กชอบในตัวคาแรคเตอร์ของมันอ่านหรือดูมากๆจะทำให้สายตาเสียตราบใดนะฮะที่เด็กไม่ได้ดู iPad หรือดูมือถือเป็นเวลานานๆติดต่อกันนะครับผมก็สามารถป้องกันสายตาเด็กที่จะเสียจากการดูการ์ตูนไปได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับหากเด็กไม่สามารถแยกแยะเรื่องการ์ตูนกับชีวิตจริงได้จะทำให้นำไปสู่ทางที่ผิดที่เสียหายอันนี้เป็นไปได้นะครับข้อเสียของการ์ตูนในเรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะเรื่องวัยวุฒินะครับก่อนที่เด็กๆบุตรหลานของเรานะครับอยากจะเป็นซุปเปอร์แมนแล้วขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็โดดลงมาเพื่อจะบินได้บ้างนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องโปรดระวังดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีด้วยนะครับแต่ก็ยังมีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องนะครับที่มีสอดแทรกแนวคิดกติสอนใจให้ผู้ชมอย่างเราใช้เป็นสื่อการสอนการเรียนนะครับดึงดูดความสนใจเด็กช่วยทำให้เกิดความคิดจินตนาการที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าหากดูหรืออ่านในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เด็กเกิดสมาธิและการติดตามและเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะครับหากได้ดูการ์ตูนหรืออ่านการ์ตูนต่างประเทศจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาและรักการอ่านหรือฟังเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ก็จะเกิดความรู้ในด้านภาษาต่างๆมากขึ้นนะครับช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียดและทำให้เกิดความสนุกสนานใช่ครับอันนี้ชัดเจนหากดูการ์ตูนที่มีลักษณะเด่นๆก็จะทำให้เด็กจดจำสิ่งต่างๆได้ดีโดยลักษณะจำเพาะของตัวการ์ตูนนั้นๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เพื่อนๆได้รู้จักกับข้อดีข้อเสียของการ์ตูนไปแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่เคติด้วยนะครับเอาไว้ถ้าหากพี่เคติมีเรื่องอะไรใหม่ๆก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย